สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามาอยู่ในเกาะสกายบ็อกซ์แบบสมจริงเป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดต่อจากนี้เรียกผมว่าซาลาก้าผู้ครองบัลลังก์ไอ้หนุ่มข้างๆจิงโจ้ตัวนั้นสิจิงโจ้เอ้ฉันกำลังย่องไปหาแกเอ้ฉันจิงโจ้เอ้ฉันจะเอาใครฉันวันนี้คุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเรามาอยู่ในเกาะสกายบ็อกเข้าใจไหมองคารักษ์หมายเลข39ข้าเข้าใจแล้วครับท่านท่านเชิญสั่งข้าไปได้เลยเดี๋ยวขอเรียกขออนุญาตเรียกองคารักษ์หมายเลขที่40ออกมาก่อนนะถ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้าคือปลาไก่พันที่แข็งๆข้าคือปลาองครักษ์ยังไงล่ะได้วันนี้คุณผู้ชมว่าพวกเราจะรอดจากสกายบ็อกซ์ไหมได้สมจริงคิดว่าใครตายกี่ครั้งอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับขอแค่คนละร้อยไลค์พอละกันพร้อมแล้วไปดูกันเลยไอ้ฟ้าเองสังเกตป่าวว่ามุมขวาล่างเราเนี่ยมันจะมีหลอดอาหารแล้วหลอดตัวซีซีนี่คืออะไรอ่ะหลอดง่วงเหรอไม่เป็นหลอดแบบสมจริงไงครับท่านแล้วหลอดอันที่3คืออะไร 70% อะไรอ่ะอันที่3อะไรคือขาดความเย็นเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะโอเคเหมือนสกายบ็อกซ์ปกติเราจะให้นี่มาหรอไอ้ฟ้าเราอะบักเก็ตกับไอซ์หรอเอาว่าอย่างแรกเราก็ต้องทำยังไงรู้ป่ะทำไงวะเอาบอลน้ำแข็งมาเอามาดิโยนให้แล้วก็เอาเราเอามาเอาไปน้องนี่สกายบ็อกซ์ที่ดีอ่ะเขาต้องทุบอย่างนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วว่าดูความแบบประต่ำประต๋อมันดีแล้วก็เอาน้ำแข็งเป็นละลายใช้ได้ละลายแล้วกำมัดโอเควันนี้ผมขอตัดต้นไม้ต้นนี้ก่อนเลยละกันอย่างสมจริงอ่ะมันว่าจะรอดโอ้ไม่รอดเอ้าฝ่ายไปไหนอ่ะกูเดินตกโอเคมีไม้อยู่1ซับบิ้ง1โอเคเก้าอะไรในมือกูอ่ะเฮ้ยหรือว่าโอ้ไลค์เจ้าไลค์ถ้าไม่กดไลค์โลกแห่งนี้จะระเบิดเจ้ากดไลค์แล้วมันเหวออะไรวะโอเคอย่าลืมกดไลค์อ่ะคุณผู้ชมนี่เอาไป66ไลค์เป็นไงเทจัดไอ้ฟ้าเอาดีหาแผ่นนี้ปกติสกายบ็อกซ์เราต้องจบเกมโดยการไปเนเธอร์ใช่ปะเนี่ยใช่เราต้องไปเนเธอร์แต่เราไม่น่าไปได้ว่ะเรามึนเกินตั้งอูรูโตครับไปคอนสมจริงคอนสมจริงโอเคตอนนี้คือผมไม่มีไม่รู้ว่าเราจะปลูกแซปปิ้งไงอ่ะระวังตรงนี้ไม่ได้เว้ยฟ้าเอาแซปปิ้งมาแซปปิ้งมาอย่าคิดอย่าเอาความคิดขยะอย่างนั้นมาปลูกในลาวาไงปลูกในลาวาอันนี้ผมคิดก่อนมันต้องทำเป็นยังไงนะน่าจะเป็นขุดเป็น2รูแน่เลยคุณผู้ชมทางหมดแล้วใช่ไหมเกาะที่เคยมีหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเวิร์มวางลาวาอย่างนี้ฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมจะเวิร์มวางผมว่ามันยังงี้ปะวะไอ้ฟ้าแล้วก็รอมันในนี่แน่เลยว่ะไม่เราต้องซุกนี่ไงได้แล้วนายซื้อเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ทำไมมันแตกอ่ะมันกลายเป็นออกซิเดียมแล้วเพย์เยอร์มาครับขั้นเสียง A few moments later นี่คุณผู้ชมและนิวติงอันล็อกเลยพอทำมันนี้เสร็จจริงอ่ะผมได้มา2อันแล้วว่ะคุณผู้ชมมาดีมาเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆฮะ3อันเรียบร้อยกระเด็นหินกระเด็นแต่ผมมันเก็บยากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นเศษหินน่ะใช่ไอ้ป้าเอาตอค้ำมาวางหน่อยหนุ่มมึงค่อยๆเล่นเดี๋ยวเพื่อนเรียวลิสติกมันยากเว้ยตกแล้วว่ะเฮ้ยอย่าไปมันเกิดแล้วตกแล้วว่ะไม่ไหวเลยว่ะไหนๆก็ได้ไหนละไม่ได้เข้าสู่ช่วงนี้มานานละช่วงมุกประจำวัน
วันนี้กูเตรียมมาอย่างดีอยากฟังว่าคืออะไรเอ้ยอยากฟังมุกพี่กล้าจังเลยพี่กล้าจะเล่นมุกให้หนูนุ่งแล้วมึงรู้ปะดาราคนไหนชอบเต้นคนนี้แน่เลยคนเอกไม่ใช่คนไหนคนไหนคนไหนคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าสิงโตรู้ป่ะทำไมเฮ้ยสิงโตสิงโตไหนวะสิงโตนำโยกโดดิโดงเนดิโดเอาละเอาละโอ้ดูความดูความเชื่อมันดิไอ้ฟ้าอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ดูมันเชื่อมมันดิเป็นทรายเขาว่าออกซิเดียนออกซิเดียนกับเมลอนเรากลับไม่ได้แล้วก็เราจะตายกันอยู่ที่นี่เราจะตายกันอยู่บนทะเลทรายที่กลางไกลมึงดูทำไมไอ้นี่จะประหยัดบล็อกเกินไปแล้วเด้อตอนนี้ที่ผมมั่นใจแน่ๆเลยก็คือผมว่าเราต้องใช้ไอ้นี่หวายฟ้าคิดเหมือนกันปะไม่ไฟไอลาวาเนี่ยให้มันเป็นลามจุดไอ้นี่เว้ยออฟซิเดียนอันนี้เว้ยทำไมกูคิดไม่เหมือนกันเลยวะมึงคิดว่าไงอ่ะกูคิดว่าตักลาวาแล้วโยนทิ้งแล้วก็ทิ้งออกซิเดียนไปให้หมดเลยอะไรเงี้ยนี่อย่างงี้ก่อนละกันเราต้องให้ไฟมันลามหรอน่าใช่นะนั่นแหละจุดประตูเร็วกูจะตายแล้วจุดดิจุดผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะแบบเล่นมันไม่น่าจบภายในพาร์ทแรกแน่เลยคุณผู้ชมอาจจะมีหลายพาร์ทหรือเปล่าถ้ากระแสตอบรับดีก็อาจจะทำต่อนะ A few moments laterโอเคครับตอนนี้ผมว่าที่เราขาดตอนนี้เลยผมว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่พักอาศัยเว้ยคุณผู้ชมแล้วก็เราต้องทำการขยายรากฐานแบบนี้มันแบบใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเว้ยไอ้ฟ้าแต่ที่สำคัญเลยก็คือห้ามทุบนะแต่คุณผู้ชมเห็นไอ้บล็อกนี้ไหมคือถ้าเราทุบปุ๊บเนี่ยแม่งไปหมดใจเย็นเพื่อนเราก็ตัดต้นไม้ไม่ได้เด็กต้นไม้ตัดได้เพราะมีฐานอยู่ตรงข้างล่างเป็นเบนล็อกเว้ยแล้วถ้าเราทุบตรงเนี้ยอย่าคิดอย่าสงสัยอย่าสงสัยเดี๋ยวทุบไหมนะเพื่อนอย่าคิดกันตั้งเฮ้ยไฟไหม้ก็ไฟไหม้มาโอเคผมจะสร้างบ้านหน่อยละกันเพื่อเป็นที่พักที่อยู่อาศัยเอาแถวๆฝั่งนี้ละกันคุณผู้ชมเอาอืมมาเด็กกูอยู่ฝั่งนี้ถาวรมึงไม่ต้องมาเอาดิต่อจากนี้ฉันกับนายตัดขาดกันโอเคประตูเนเธอร์มึงก็ไม่ต้องใช้อู้เอาว่าไอ้ฟ้าว่าคุณแต่ต้นไม้เกิดไวมากอุ๊ยแต่ก้าวคือการลามไฟนี่แบบต้องแลกมาด้วยก่อหายไปขึ้นเกาะไม่เป็นไรน้องฉันเชื่อว่านายทำได้เพื่อนมันไม่ลงมาเฮ้ยถ้าผมทุบอันนี้มันน่าหวังว่ามันจะไม่ร่วงนะได้แล้วไฟไหม้หมดแล้วในข้อดียังมีข้อเสียเอ้ยในข้อเสียยังมีข้อดีอยู่โอ้ไม่ข้อเสียล้วนๆเลยไฟไหม้ก่อไอ้กาไฟไหม้ก่อโอ๊ดหูละเจ้าซอมบี้มาด้วยว้าต่อมาทำไมน้องระวังเดี๋ยวขอเข้าไปนะคุณผู้ชมไปเลยโอ้มาเอามาเลยมีอะไรบ้างฟ้ามีน้ำแข็งหรอต้นไม้กับต้นไม้เวอร์ชั่นใหม่แข็งอยู่หรือเปล่าประตูโอ้โหผิดหลักฟิสิกส์เดี๋ยวนึกก่อนว่าไอ้พวกนี้น่าไปทำอะไรได้กลับไม่ได้มีคนทุบประตูลูกมันกลับไม่ได้กลับได้อยู่เพื่อนเลิฟมาในโลกอันแสนคุ้นเคยของเราเหมือนเราได้ต้นไม้ต้นใหม่มาด้วยครับคุณผู้ชมเรามาปลูกแถวๆนี้เลยละกัน One hour later เอาล่ะครับคุณผู้ชม1ชั่วโมงต่อมานี่คือสิ่งที่ผมดีแทนดินแห้งดินแห้งดินแห้งwhat โอเคผมจะทำการแบ่งส่วนหนึ่งไว้กินส่วนหนึ่งไว้ปลูกเพิ่มแล้วกันนะคุณผู้ชมหลักการตามคำสั่งสอนของราชาปลาโอเค
ามึงนั่งตายแบบพระอุบาทดิโอเคผมไม่หิวแล้วสร้างบ้านดีกว่าเออในเป้าหมายคลิปนี้เราก็สร้างบ้านเลยจัดไปน้องสร้างบ้านไม่สวยเป็นเรื่องอะไรนี่ไม่สวยเลยโอ้โหนี่บ้านเหรอเนี่ยก็ต้องมีปงมีปูหน่อยนะเสร็จแล้วเนี่ยบ้านอันนี้เสร็จแล้วบ้านนี้เดี๋ยวทำประตูหน่อยละกันเดี๋ยวหาว่าแบบไม่ตั้งใจเข้ามาแล้วก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งตอนนี้นี่คือผมแม่งหาไว้ที่เราจะแบบจะได้ไอรอนไม่เจอเลยเนี่ยตอนเนี้ยได้แล้วไอรอนมาเพียบเลยกูทำทางเชื่อมให้ละกันทางเชื่อมผมว่ามันต้องทำเควสเราเว้ยมันต้องมีเปเปอร์เควสที่เราทำเสร็จเราก็จะได้รางวัลมาเว้ยนั่นแหละอ่ะแค่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวผมขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับใครอยากให้เราเล่นต่อคอมเมนต์ไว้บอกละกันนะครับถ้าแบบยอดไลค์ถึงสัก 5,000 อย่างเงี้ยก็จะมาเล่นต่อละกันนะครับผมใครอยากจะดูต่อก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็แชร์เยอะละกันนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม